โอเคนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายราชเขาเรียกว่าวันเกิดล้อสิบแม่ล้อสิบนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับผมก็เลยหยุดโรงเรียนก็เลยหยุดนะครับโอเควันนี้เนี่ยมีน้อง FC ขอมาให้ถ่ายนะครับอยู่ที่พิซซ่าโลกแล้วน้องเขาขึ้นขบวนนี้มาด้วยนะครับโอเคไม่รู้ว่าน้องจะทักทายผมหรือเปล่านะนะครับโอเคผมก็จัดให้ตามคำขอตามที่น้องขอนะครับน้องเขาอยู่พิซซ่าโลกมาลงนครสวรรค์แล้วก็ขึ้นขบวน11กับพิซซ่าโลกนะครับ202ฮะคิดได้ที่4506ฮะวันนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นไป1คันด้วยนะครับบปห.สีน้ำเงินนี่แหละรถธรรมดา1เดียวในสายเหนือที่บปห.สีน้ำเงินนะครับขบวนเดียวเลยในสายเหนือที่พ่วงอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทุกวันนะแค่บางวันไอ้กันน้องเขาอยู่ตู้ท้ายสุดนะครับตู้เกือบท้ายเพื่อนผมไปด้วยนะครับเบรกโดยทางเป็นที่ระบายในประดาสิ่งธรรมสละของเพื่อนผมไปด้วยนะครับ3คนโอเคก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อนผมเมื่อกี้ก็3คนเนาะชื่อกันชื่อกิ่งแล้วก็ชื่อโอนะครับน่าจะไปเที่ยวนครสวรรค์แล้วก็กลับนะครับแต่ไม่รู้ว่ากลับกลางวันหรือเย็นนะครับโอเคนี่ฮะขึ้นได้สบายมากนะครับแต่ถ้าเป็นชานชาลาสูงเนี่ยมันก็จะขึ้นง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นชานชาลาต่ำอย่างเงี้ยจะลำบากนิดนึงนะครับโอเคค่อยๆช่วยกันฮะมอเตอร์ไซค์ก็สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็ของพรุ่งนี้อีกโอเคขึ้นไปแล้วครับไม่รู้ว่าน้องจะทักผมหรือเปล่านะนะครับถ้าน้องไม่ทักเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะแท็กช่องเองไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแท็กช่องน้องเขาไว้ให้นะครับฝากเข้าไปกดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับไฟเขียวแล้วนะครับออกได้FC ขอมาก็จัดให้นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเพราะว่าเป็นวันชดเชยเนื่องจากว่าวันคล้ายวันเกิดแม่ล้อสิบนั่นเองวันนี้ก็เลยหยุด1วันนะครับพรุ่งนี้ก็ไปเรียนตามปกตินะครับไม่รู้น้องจะทักหรือเปล่านะนะครับไม่ทักไม่เป็นไรเดี๋ยวแท็กช่องน้องเขาไว้ให้ฝากท่านผู้ชมไปกดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับออกไปแล้วไม่รู้นะน้องไปทำอะไรที่นครสวรรค์นะครับผมไม่รู้นะอุ้ยลุงเจอน้องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวแท็กช่องน้องไว้ให้นะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับโอเคน้องเขาขอมาก็จัดให้ตามที่น้องขอนะครับ